คะมีอะไรคะนี่มันโทรศัพท์ฉันนี่เนี่ยบอกนะว่าคุณขโมยของฉันเนี่ยไม่ใช่นะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะขโมยโทรศัพท์ฉันจริงเหรอครับค่ะนี่คุณเอาคืนมาเลยนะไม่ใช่นะคะเขาต่างหากไม่ต้องพูดมากรีบคืนมาเร็วอีแว่นนี่หยุดนะคิดว่าจะหนีพ้นเหรอฮะฉันยอมแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำเลยดีมากสาวน้อยงั้นเธอฟังฉันให้ดีๆนะเอามือถือวางไว้ที่พื้นแล้วก็ใส่หัวไปซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะข่มขืนเธอแล้วแย่งมาเองฉันนี่นะคุณตื่นคุณเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมานะคุณตื่นนี่คุณตำรวจคุณตำรวจคะคุณตำรวจเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมาอย่างนี้คุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยนะคุณเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเฮ้ยปล่อยโว้ยเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับโจรมันขโมยโทรศัพท์ใช้ค่ะคุณตำรวจแล้วตอนนี้ตัวอยู่ไหนครับมันวิ่งไปทางโน้นแล้วค่ะเฮ้ยอยู่นะเว้ยคุณคะขอโทรศัพท์ฉันคืนด้วยค่ะฉันไม่ใช่โจรนะคะคนที่เป็นโจรน่ะคือนี่เอาโทรศัพท์คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ผมจะหมดความอดทนคุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาขโมยโทรศัพท์ฉันไปฉันไม่ได้ทำนะคะคุณตำรวจยายนี่แหละครับเป็นคนขโมยผมเห็นกับตาผมเป็นพยานได้ครับจับมันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับสรุปใครเป็นขโมยกันแน่ครับคุณครับคุณได้ขโมยของเธอหรือเปล่าครับนี่ไงคะคุณตำรวจที่มันเอาโทรศัพท์ฉันไปจับมาเลยค่ะค
คุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาเอาโทรศัพท์ฉันไปจับเขาเลยค่ะไม่ใช่นะคะไอ้นี่ต่างหากล่ะค่ะโจรตัวจริงฉันจำได้อย่าไปเชื่อมันนะครับยายนี่น่าจะเข้าใจผิดค้นตัวเขาเลยค่ะคุณตำรวจคุณครับผมขอค้นตัวคนหน่อยนะครับเดี๋ยวดีครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับหลักฐานมัดตัวขนาดนี้คุณจะแก้ตัวอีกไหมครับนี่ไงคะโทรศัพท์ฉันนี่ของฉันค่ะคุณตำรวจคุณคะนี่ของคุณค่ะเขาเป็นคนขโมยไปแล้วฉันเป็นคนตามไปค่ะเก๋นมันตัวชัดๆจะจับไปเลยนะครับต่อไปก็อย่าทำแบบนี้อีกนะคะคนพิการเขายังรู้จักทำมาหากินแต่นี่ทั้งมือทั้งเท้าของคุณก็ยังครบทุกอย่างคุณไม่รู้สึกอายบ้างเหรอคะกลับตัวกลับใจแล้วก็หางานที่สุจริตทำนะคะไปไปโรงพักไปจับสันดานในคุกไปปล่อยผมดูครับคุณคะขอบคุณมากนะคะที่เอาโทรศัพท์มาคืนฉันแล้วก็ขอโทษที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรค่ะ